สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบกันเหมือนเดิมเนาะวันนี้นะคะพี่โจก็จะมาไลฟ์นะคะสอนเรื่องการผันคำกริยานะคะในเบื้องต้นเนาะในระดับเบื้องต้นในระดับ A1 แล้วก็นะคะพี่โจจะยกตัวอย่างประโยคให้พวกเราได้รู้ด้วยได้เข้าใจว่าเอ๊ะคำนี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะฉัตรสภักดิ์นะคะสวัสดีจ้ะเข้าเรียนทุกคาบเลยน่ารักจริงๆนะขอบคุณมากค่ะสบายดีไหมเอ่ยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยหลายวันนะไม่ได้เจอกันหลายวันนะสบายดีไหมคะสบายดีเนาะโอเคมีหนังสือตัวเองเปิดไปหนังสือในหนังสือเลยนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวดูจอพร้อมพี่โจนะคะเดี๋ยวพี่โจจะขึ้นจอให้นะคะสักครู่นะคะปึ๊บจอดำอยู่เลยเปิดไปเรื่องล่าสุดเลยเนาะการผันคำกริยานะคะเปิดไปเลยค่ะการผันคำกริยาที่เราเรียนล่าสุดไป145นะ145นะเอวานะนะคะไม่มีหนังสือดูพร้อมพี่โจนะคะดูจอพร้อมพี่โจมีหนังสือเปิดไปเลยนะคะแล้วก็จดประโยคเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกดหัวใจมารัวๆนะคะพร้อมแล้วกดหัวใจมารัวๆหน้า145นะคะเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะเหลืออีกประมาณ40หน้าเนาะเราก็จะจบในระดับ A1 นะคะในระดับเบื้องต้นของเราเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะเรียนระดับ A2 ต่อนะคะพี่โจก็มีสอนเหมือนกันนะคะแล้วก็หนังสือก็จะมาเร็วๆนี้นะคะพร้อมกับแบบฝึกหัดอ่านเนาะอ่ะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังจ๋าพร้อมแล้วเนาะอ่ะเราดูนะคะแฟนะคะแวบเนี่ยนะคะอ้าวลืมเสียบปากกาสักครู่จ้ะเอ๊บโอเคคำว่าแวบนะคะแวบคือคำกริยานะคะตัวเองแวบคือคำกริยาคำนี้อาจจะเกิดคำถามอะไรคือคำกริยาคำกริยาก็คือคำที่เราอธิบายว่าประธานของเราจ้ะเขาทำอะไรนะคำว่าทำอะไรในที่นี้เนี่ยนะคะในหลักไวยากรณ์เนี่ยเราเรียกว่าคำกริยาเช่นอะไรบ้างเช่นกินนอนนะกินนอนเล่นอ่านหนังสือโน่นนี่นั่นนะคะคำว่าคำกริยาในภาษาไทยตรงกับคำในฝรั่งเศสคือคำว่าแวบคำแรกที่เราจะเรียนคือคำว่าแฟร์คำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรจ๊ะแฟร์แปลว่าทำนะแฟร์แปลว่าทำเนาะแล้วก็ถ้ามันไปอยู่กับหมวดกีฬามันก็จะแปลว่าเล่นกีฬานะคะมันจะแปลว่าเล่นกีฬามันแปลว่าการจองเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างประโยคให้ดูคือมันการใช้มันค่อนข้างจะหลากหลายนะคะทีนี้เราตามที่เราทราบกันแล้วเนาะว่าในภาษาฝรั่งเศสอะจ๊ะมันจะต้องมีการผันให้ตรงกับประธาน je ประธานคือฉันจูคือเธอ il คือเขาผู้ชายนะคะแล้วก็ nous คือพวกเราวูคือคุณหรือพวกคุณแล้วก็อินล่ะคือพวกเขานะคือพวกเขาผู้ชายทีนี้ในประธานเหล่านี้เนี่ย je tu il nous vous il นะคะเวลาเราผันเราก็ไม่ตรงผันไม่เหมือนกันนะคะในการปัจจุบันหรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า present นะคะเราใช้ je faisTu fais, il fait, nous faisons. ตัวนี้ออกเป็นสระเออนะคะ Nous faisons, vous faites, ils font. นะ Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. ทีนี้วิธีการใช้เวลาเราไปแต่งประโยคเช่นแฟกอะไรได้บ้างนะคะเช่นอันนี้เราจดเพิ่มเติมเข้าไปเลยนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราจะทำการจองนะทำการจองเนี่ยตัวเองก็ใช้คำว่า faire une réservation แปลว่าเราจอง
นะคะ je fais une réservation แล้วเราผันเราก็ใช้ je อ่ะตัวอย่างนะฉันจองจองอะไรก็ไม่รู้สมมติว่าฉันจองของแล้วกัน je fais ต่อไปเลย une réservation voilà faire une réservation แปลว่าจองทำการจองนี่คือการใช้ faire ต่อไปสำนวนต่อไป faire นะ faire อะไรดี faireเดินทางแล้วกันfaire un เอาสีแดงจะได้จำง่ายๆ faire un voyage อยากจะกลับไทยละอยากกลับไทยไหมช่วงนี้นะมีแต่สายหัวเนาะ นะ faire un voyage en Thailand นะคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองนะ en Thailand เอาละFaire un voyage en Thailand หมายความว่าอะไรหมายความว่าเดินทางมาประเทศไทยนะคะเวลาเราแต่งประโยคเราก็ดูนะเราอยากจะแต่งว่าอะไรอยากจะแต่งว่าเขาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเขาคือ il ตัวเองก็เอา il ขึ้น il นี่ผันยังไงนะอ๋อ il ผันด้วย frit il fait il fait unvoyage il fait un voyage en Thailand นี่เลยแต่งประโยคง่ายๆแบบนี้เลยว้าล่ะ en Thailand นะคะ faire une réservation แปลว่าจอง faire un voyage en Thailand แปลว่าเดินทางเดินทางกลับประเทศไทยนะคะเดินทางเที่ยวประเทศไทยเนาะว้าล่ะนะคะนี่คือการใช้ fair นะคะหรือว่าจะบอกว่าฉันเล่นกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องใช้fair du fair de เนาะ fair de แล้วก็บวกด้วย le la แล้วก็ le แล้วก็ le นะคะ fair de le la le เราก็ต้องจำไว้เสมอแล้วแหละว่าไอ้คำว่า de le เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนรูปเป็น duเดอลักของรูปเดอเลเปลี่ยนเป็นเดนะเดอเลก็คือคงรูปตรงนี้เนี่ยมันจะแปลว่าเล่นนะมันจะแปลว่าเล่นเช่นยกตัวอย่างมาซิว่าอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างซิอย่างเช่นแฟกอะไรดีแฟกอะไรดีเล่นแบดมินตันหรือว่ายังไงจากคำว่าจูเอใช่ไหมจูเอถ้าเป็นแฟกเราใช้คำว่าอะไรคะ je fais fais อะไรเราก็ผันเลยโจพี่โจทายประโยคนี้แล้วตัวเองลองเขียนดูฉันเล่นแบดมินตันขอประโยคฝรั่งเศสมาสิลองแต่งประโยคมาเอาประโยคปัจจุบันนี่แหละฉันเล่นแบดมินตันจะได้เป็นมันพูดได้สองแบบเอาแบดมินตันนะมันก็พูดได้สองแบบใช่ไหมคะเราใช้ faire de เราก็จะได้ประโยคคำว่า je แล้วก็ดู faire เราก็ได้ je เนี่ยมันคือคำนี้เราก็ je fais voilà จะเอาคำว่าเล่นมันต้องเป็น de แบดมินตันเนี่ยมันเป็นเพศชายใช่ป่ะมันก็เลยต้องเป็น de le badminton voilàทีนี้เราก็ดูไอ้เดอเลอเนี่ยพี่โจเคยบอกแล้วนะว่ามันจะต้องถูกลดรูปนะเราใช้เดอเลอไม่ได้มันต้องเป็น je fais du badminton voilà je fais du badminton หรือจะบอกว่าเขาเล่นกีฬาตัวเองนะคำว่าเขาเล่นกีฬาคำว่ากีฬาเนี่ยกีฬาเนี่ยมันมาจากคำว่า le sportนั่น le sport เวลาตัวเองจะแต่งประโยคเขาสมมติเขาผู้หญิงก็คือ elle เราก็ดู elle เนี่ยมันผันช่องเดียวกับil ผันเหมือนกัน elle เราดูซิอ๋อ elle เราผันด้วย frit elle fait du เราไปทีละขั้น elle fait de le sportElle fait de le sport. Voilà.
แอลเฟเดอร์สบอกอ่ะแล้วยังไงต่อเรารู้ดีเลยว่าเอ๊ะเดอร์เลอร์เนี่ยมันไม่ได้มันต้องเป็นดูสบอกมันก็จะได้เป็นแอลเฟดูสบอกเขาเล่นกีฬาได้ไหมได้ไหมได้นะคะก็คือให้เราจำว่าแฟกเนี่ยตัวเปล่าๆเนาะถ้ามันอยู่กับคำว่าเคยแซกวัชโยเราก็แฟกอื่นเคยแซกวัชโยแฟกเอาวายาชองไต้ลงถ้าต้องการคำว่าเล่นเราต้องใช้คู่กับแฟกเดอร์อ่ะประมาณนี้นะคะได้ไหมอ่ะไหนถ้าได้ถ้าเข้าใจช่วยกดหัวใจมาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณแจ่มเสาทองเพิ่งเข้ามาครั้งแรกยินดีต้อนรับค่ะสารบัญดูย้อนหลังนะคะดูคลิปย้อนหลังเรียนย้อนหลังดูตรงหน้าแรกเลยหาไม่เจอทักเข้ามานะคะหาไม่เจอทักหาพี่โจได้นะว่าพี่โจขอสารบัญเรียนหน่อยนี่คือไลน์พี่โจนะ S W M A ว่าล่ะอ่ะสวัสดีค่ะคุณนินินะคะสวัสดีค่ะ Bonjour madame นะคะโอเคอ่ะต่อไปรูปของอดีตนะคะเราจะผันเป็น j'ai faitTu as fait, il a, เราเชื่อมเสียง il a fait, nous avons fait, vous avez fait, na, ils ont fait, je fais, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. นี่คือรูปของอดีตนะถ้ารูปของอดีตที่มันเป็นแบบประสบการณ์แล้วมันก็ต้องผ่านเป็น je faisais.Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Il faisait. Voilà, le rôle con, imparfait. Voilà. Ah, ถัดไปนะคะ web ถัดไป aller. Aller คำนี้เนี่ยตัวมันคนเดียวเนี่ยมันแปลว่าไปนะคะแล้วถ้ามันไม่ตัวคนเดียวเป็นยังไงมันตัวคนเดียวหมายถึงว่าตัวมันเนี่ยหลักๆคือแปลว่าไปถ้ามันไม่ตัวคนเดียวก็หมายถึงว่ามันไปผสมกับคนอื่นนะเช่นอเลสแล้วบวกด้วยกริยาช่องที่1ตัดคำนี้เนี่ยมันจะเป็นฟิวเจอร์กริยาในแสดงอนาคตมันจะแปลว่าจะอย่างเช่นช่องที่1กินนะตรงนี้มันก็จะแปลว่าจะกินอย่างเงี้ยนะตัวโดดๆมันแปลว่าไปถ้าไปอยู่กับเพื่อนมันแปลว่าจะในการ present ในการปัจจุบันนะคะในการปัจจุบันคำว่า je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont ในการปัจจุบันนะคะอย่างเช่นนะคะเราใช้คำว่า aller à เพื่อบอกว่าไปที่ก็คือเราต้องท่องคำว่า aller à ไปเลยนะ aller à บวกด้วย le บวกด้วย la บวกด้วย le บวกด้วย le นะอย่างเช่นคำว่าอะไรอย่างเช่นลืมสอนขั้นหนึ่ง aller à กับ le เนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปเป็น oอากับเลต้องเปลี่ยนรูปเป็นโอมี x อันอื่นคงรูปเมื่อกี้เดอร์ใช่ไหมอันนี้อาบางคนอาจจะถามเฮ้ยพี่โจถ้าเราใช้อเลเดอร์ได้ไหมอเลเดอร์เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอเลเดอร์เนี่ยมันไม่มีความหมายมีแต่เวเนียร์เดอร์ถ้าเวเนียร์เดอร์เนี่ยมันแปลว่ามาจากถ้าอเลอาเนี่ยแปลว่าไปที่นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องตามไปที่แล้วก็ต้องเป็นสถานที่อ่ะเนาะตรงนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นตัวเองจะบอกว่าเลโกลล์เลโกลแปลว่าอะไรจ๊ะโรงเรียนใช่ไหมเลโกลโรงเรียนตัวเองก็จะต้องพูดว่า je vais aller à เสร็จแล้วประโยคนี้ aller à je vais à แล้วก็ l apostrophe ลดรูปไหมไม่ลด je vais à l'école นะ je vais à l'école แล้วก็พูดคำว่าเลโกลไปเลยนะคะหรือคำว่า le magasin le magasin ก็คือแปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าห้างร้านนะคะเวลาพูด tu vas à le magasin ได้ไหมเนาะ tu vas à le magasin เราก็ย้อนไปดูว่ากฎของเราเขาบอกว่า
ากับเลเนี่ยนะคะจะต้องถูกลดรูปเปลี่ยนเป็นโอทูวาโอมากาซานะคะทูวาโอมากาซาหรือจะบอกว่าเขาเนี่ยไปร้านยาคำว่าร้านยาคือลาฟามาซีนะคำว่าร้านยาร้านขายยาเนาะอิลวาอาลาฟามาซีนะเราก็ไม่ต้องลดรูปตรงนี้เพราะว่ามันตามด้วยอาลานะคะอันนี้ก็คือตามด้วยเรื่องของสถานที่เราแค่จำว่าสถานที่นะเราใช้คำว่าไปที่คำว่าไปที่เนี่ยถ้ามันอยู่กับเลจะกลายเป็นโอถ้ามันอยู่กับเลเนี่ยจะไปเป็นโอแบบมี x นะคะอ่ะทีนี้มาดูแวบอดีต je suis allé เราผันเป็น je suis allé tu es allé il est allé nous sommes allé vous êtes allé ils ont allé นะคะก็คือรูปอดีตเมื่อวานฉันไปตลาด je suis allé au magasin แล้วก็การใช้ก็เหมือนเดิม allé ก็ต้องเป็น au magasin นะก็คือเราต้องผันตามคำนามของสถานที่แต่ละชนิดเลย un parfait j'allé tu allé il allé nous allions vous alliez ils allé ทีนี้แวบอีกตัวหนึ่งที่พี่โจอธิบายว่าถ้ามันไปรวมกับกริยาหลักนะมันจะแปลว่าจะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยนะคะพี่โจแบ่งนะตรงนี้อย่างเช่นพี่โจจะบอกว่าฉันจะไปกิน je vais นะฉันจะไปกินของพี่โจก็คือคำนี้ manger je vais manger จุดil va jouer แปลว่าเล่น il va jouer จุดหล่อนนะฮะหล่อนจะไปทำการบ้านสมมุติ elle va faire voilà หรือว่าใครดีหรือว่าเธอจะกิน tu vas boire จุดอย่างนี้นะคะแปลว่าจะทำการใดๆในอนาคตอันใกล้นะคะ manger แปลว่ากินแวบช่องที่หนึ่ง jouer แปลว่าเล่นนี่ช่องที่หนึ่งทั้งหมดเลยนะ faire แปลว่าทำ boire แปลว่าดื่มอันนี้คือการใช้แบบที่2ก็คือ allé บวกด้วยกริยาช่องที่1นั่นเองนะคะต่อไปจ้ะ prendre เนี่ยนะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ความหมายค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ในระดับ A1 เนี่ยจ้ะตัวเองต้องผันตัวนี้ให้ได้กว้างยังไง prendre เนี่ยสามารถแปลว่าจับถือก็ได้แปลว่ากินก็ได้แปลว่าดื่มก็ยังได้นะคะแปลว่าถืออะไรก็ได้หมดคือความหมายมันค่อนข้างจะกว้างนะคะว่าละตัวอย่างการผันในระดับปัจจุบัน present นะ present je prends นะ prends สังเกตเนาะ prends เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มที่3นะตัวนี้ être เราเรียกว่าเป็นกลุ่มกริยากลุ่มที่3ของนะคะก็คือตัวหลังเนี่ยจะเป็น s เขาตัดจนถึงตัวนี้นะตัวหลังเป็น s je prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent นะคะ je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent พูดตาม je prends tu prends il prendNous prenons, vous prenez, ils prennent. อย่างเช่นเราจะบอกว่าเราเนี่ย อะไรดีเรากินข้าวแล้วกันนะเราก็ใส่กริยาแล้วก็บวกคำนามได้เลยนะอย่างเช่นพี่โจบอกว่าพี่โจกินอาหารเช้า Je prends คำว่าอาหารเช้าคืออะไร Le petit อะไรจ๊ะ Déjeuner ใช่ไหมคะ Le petit déjeunerคำนี้เนี่ยแปลว่าอาหารเช้าเราก็ใส่มาด้านหลังเลย je prends le petit dé je prends le petit déjeuner avec นี่แปลว่ากับ
กับใครกับครอบครัวกับแฟนกับโมโกปามาโกปินอะไรก็ว่าไป je prends le petit déjeuner แปลว่าฉันกินข้าวเช้านะถ้าเที่ยงก็เอาแค่ปฏิทินเนี่ยออกไป je prends le déjeunerJe prends le déjeuner ใช่ไหมคะถ้าอาหารเย็นตัวเองก็ใส่คำว่า je prends le dîner นะคะ le dîner ก็คือเป็นอาหารเย็นนะคะ je prends le dîner อ่ะมีอักษร voilà หรือว่าเราจะบอกว่าเรากินพวกสแน็คอะไรแบบเนี้ยเราใช้คำว่า je prends un goûterหรือว่าเขากำลังกินสแน็คอิลพอร์อากูเตสแน็คก็คือขนมจุบจิบว่าละเหมือนเราจะถามว่าเธอจะกินขนมหวานไหมเราก็ถามเอสเกอร์ใช่ไหมจำได้ไหมเวลาเราถามใครเนี่ยใช่หรือไม่เอาหรือไม่เอาเอสเกอร์นะคะคำว่าเอสเกอร์ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่เอาหรือไม่เอาเอสเกอร์เอสเกอร์เอาพี่โจวางในประโยคที่มันมีอยู่แล้วนะเธอจะเอาขนมหวานไหมเราก็เอาเอสเกอร์มาวางข้างหน้าเอสเกอร์วูเพอร์เนอันเดอร์เซฟเอาขนมหวานไหมจ้าเอสเกอร์วูเพอร์เนอันเดอร์เซฟนะคะว่าล่ะเอาล่ะนะนี่คือการใช้คำว่าprendre ในรูปอดีตนะจะได้เป็น j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez il prenait นะคะ voilà นี่คือรูป imparfaitต่อไปคำว่า pouvoir นะคะ pouvoir แปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าสามารถนะ pouvoir แปลว่าสามารถอธิบายไป3คำกริยาแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมโอเคหรือเปล่าถ้าเข้าใจกดหัวใจมาให้ก่อนแล้วถ้าเข้าใจกดหัวใจให้ก่อนแล้วถ้าเข้าใจกดหัวใจให้ก่อนแล้วได้เนาะได้นะชิวๆ pouvoir คำนี้อาจารย์มันแปลว่าสามารถถ้าเทียบกับภาษาฝรั่งเศสเนาะมันคือคำว่า can ก็คือความสามารถในการทำนะคะในระดับปัจจุบันคือคำว่า présent ปัจจุบันนะคะเราผันเป็น je peux tu peux เปอร์เนี่ยมันก็คือแบบบางๆอ่ะje peux ปากบางๆ je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent เช่นเราบอกว่าฉันเนี่ยนะสามารถกินพิซซ่าได้ทั้ง8ชิ้นน่ะได้ทั้งเขาเรียกอะไรนะองเทียร์เนี่ยได้ทั้งหมดได้ทั้งกล่อง je peux mangerแล้วก็เปอร์คำนี้เนี่ยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยตัวเองเอาเปอร์เนี่ยบวกด้วยกริยาช่องที่1 นี่คือมองเจของพี่โจแปลว่ากินกริยาช่องที่1 Je peux manger une pizza entière แปลว่าฉันเนี่ยนะสามารถกินพิซซ่าได้แบบเต็มๆเลย1กล่องกลมๆเลย Je peux manger une pizza entière นะคะว่าละหรือ tu peux แบบว่าเราจะสั่งเพื่อนนี่เธอทำอันนี้ให้เสร็จหน่อยได้ไหมเธอทำตัวนี้ให้เสร็จหน่อย tu peux finir ค่ะ finir แปลว่าทำให้จบเป็นกริยาช่องที่1 tu peux finir ce projet ใส่เครื่องหมายคำถามคุณสามารถจบโปรเจกต์นี้ได้ไหม tu peux finir ce projet หรือถ้าเราจะถามนะคะถ้าเราจะถาม pouvez นะ vous pouvez เนี่ยให้เราเอาสลับที่กัน
ปูเวเนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วก็วูอยู่ด้านหลังมันก็จะได้เป็นปูเววูปูเววูอะไรดีปูเววูเช่นเปิดประตูให้หน่อยสิปูเววูอูฟรีร์ลาปอร์ตซิลวูเพลช่วยเปิดประตูให้หน่อยสินะคะคำว่าซิลวูเพลเนี่ยมันจะแปลว่า please pouvez-vous ouvrir la porte s'il vous plaît นะคะนี่ก็คือการใช้เปิดส่วนในรูป passé composé ก็คือรูปอดีตมันก็ผ่าน j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu แปลว่าสามารถimparfait นะคะ je pourrais je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez il pouvait voilà นี่คือ pouvoir นะคะverb สุดท้ายสำหรับวันนี้คือคำว่า venir ค่ะ venir เนี่ยคำเดียวเนี่ยแปลว่ามานะคะถ้าใช้คำว่า venir de เนี่ยมันแปลว่ามาจากนะคะมาจากก็แน่นอนล่ะไอ้คำว่าเดอเนี่ยถ้ามันไปผสมกับคำว่าเลลาเลมันก็ต้องเปลี่ยนรูปเลลาเลเลเดอกับเลเปลี่ยนเป็นจูเดอกับลาคงรูปเดอกับเลเปลี่ยนเป็นเดเดอเอเลโพสโคฟคงรูปนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราเห็นเดอเห็นอาเนี่ยเราก็ต้องไปผสมกับคำนามอยู่แล้วนะคะเอาละพี่โจจะแต่งอ๋อยังไม่ได้สอนตัวนี้เอาปัจจุบันก่อนปัจจุบันนะ présent je viens นะตัว v นี่เรากัดริมฝีปากเราสักนิดนึงบ่เอาแบบเซ็กซี่เลยนะคุณแจมบอกว่าเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะเพราะไม่ค่อยมีเวลาทำงานไปกะด้วยค่ะสู้ๆนะบงชูค่ะพัชรนันท์นะคะบงชูเมื่อกี้พัชรนันท์บริจาคให้พี่โจด้วยหรือเปล่าคะใช่ถูกคนไม่ถูกเนาะไม่ใช่บริจาคให้ส่วนตัวนะเป็นของโครงการของที่บ้านเนาะของโรงเรียนเด็กๆที่บ้านเนี่ยเขาซื้อที่ดินไว้สร้างสนามบอลนะขอบคุณมากๆเลยคุณมณีวรรณนะคะบงชูพี่โจยังไม่ได้ทักทายใครเอ่ยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะบงชูค่ะนะคะบงชูค่ะคุณดานะคะบงชูบงชูขอบคุณกมลพลนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปต่อนะจ๊ะคำว่า présent เนี่ยมาจากคำว่า venir เนาะใน venir เนี่ย présent เอาใหม่พูดผิด présent นะคะรูปปัจจุบันเราต้องการผ่านกริยา venir ใช่ไหมแล้วจะบอก je viens je viens ในตำแหน่งฉันเนี่ยเราผ่านคำว่า je viens tu viens นะ il vient ตัวด้านหลังเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันไม่ออกเสียงเราไม่ต้องออกเป็น je viens ไม่ต้องนะคะก็คือ i e n เนี่ยนะคะคำว่า i e n เนี่ยมันเอียงไปเลยนะคะแล้วก็ตัว s ด้านหลังนี่ไม่ออกเสียง je viens ประมาณนั้น je viens tu viens il vient nous venons เรากัดฝีริมฝีปากเรานิดนึงคำว่า v nous venons vous venez il vient ตัวนี้ระวังไม่ออกเสียง il vient non ไม่เอาIl vient นะ Il vient พี่โจผ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ Je viens Tu viens นะ Tu viens Il vient Nous venons Vous venez Vous venez Il vient นะคะje viens tu viens il vient nous venons vous venez il vient ทีนี้นะคะ venir de เนี่ยมันแปลว่ามาจากหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะแปลว่าเพิ่งจะก็ได้นะแสดงว่ามันเป็นรูปของอดีตเช่นเราบอกว่าฉันเพิ่งจะไปกินข้าวมาฉันเพิ่งอาบน้ำมาฉันเพิ่งอะไรอีกฉันเพิ่งอ่านหนังสือมาฉันเพิ่งเรียนกับพี่โจมาเนาะทีนี้มันจะแปลว่ามาจากเนี่ยมันก็ต้องบวกด้วยสถานที่ฉันมาจากโรงพยาบาลฉันมาจากอะไรอย่างนี้ส่วนvenir de ที่แปลว่าเพิ่งจะเนี่ยมันก็ต้องตามด้วยคำกริยา
นะคะอันนี้คือคำแตกต่างบางทีอาจจะแบบเฮ้ยพี่โจเวเนียกโดเวเนียกเดอเนี่ยมันจะแปลว่าเพิ่งจากหรือมาจากอะเราแปลยังไงดีเราดูคำข้างหลังถ้ามันเป็นคำกริยามันก็แปลว่าเพิ่งจากถ้ามันเป็นสถานที่มันก็แปลว่ามาจากนะง่ายๆเลยเช่นเราบอกว่าฉันเนี่ยนะมาจากสหรัฐอเมริกาเราก็แบบ je เอ๊ะ je นี่เราผันยังไงนะอ๋อ je viens นะ je viens oh pardon je viens ปุ๊บอ่ะ je viens deles états นะ états unis นะเชื่อมเสียง je viens de les états unis บางคนบอกเฮ้ยพี่โจไหนบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเดอกับเลมันต้องผันเป็นเดไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่เนี่ยพี่โจลืมแล้วเห็นไหมเดอกับเลเปลี่ยนเป็นเดยิงนะไหมเราจำได้ยังจำได้แล้วเดอกับเลเราไม่เขียนนะเราเขียนเป็นเด je viens des états unisนะเราไม่ต้องสับสนนะว่าเอ๊ะเดเนี่ยมันนามนับไม่ได้แล้วประเทศมันนามนับไม่ได้หรอไม่เกี่ยวกันมันคนละส่วนกันไอ้ตัวเดคำเดียวเนี่ยนะคะหน้าที่มันมีหลายตัวเลยบางครั้งตัวมันเนี่ยจะบอกเรื่องของปริมาณนะคะบอกความบอกปริมาณบางครั้งจะบอกความเป็นเจ้าของบางครั้งจะบอกความความเป็นที่มาหลายอย่างเลยคำว่าเดอตัวเดียวเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจว่าเดอเนี่ยจะต้องเป็นนามนับไม่ได้อย่างเดียวไม่ใช่นะคะมันมีอีกหลายหน้าที่หลายตำแหน่งให้เราได้เรียนรู้กันอีกนะคะอันนี้นะถ้าเราต้องการสื่อความหมายว่าฉันมาจากจุดๆๆนะคะเราใช้ venir แล้วก็บวกเดอแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใส่ประเทศธรรมดาคือประเทศคือ les États-Unis je viens des États-Unisนะคะหรือเราบอกว่าเรามาจากเมืองถ้าเมืองเนี่ยมันจะไม่มีลักติกลักติกคืออะไรนะคะถ้าเป็นเมืองเนี่ยมันจะไม่มีเลลาเลนะมันจะไม่มีลาปารีลาอะไรดีลาเมสลาบังกอกอะไรมันจะไม่มีเลลาเลเนาะก็คือไม่ต้องใส่นะอย่างเช่นเราบอกว่าเรามาจากเกรโนบแล้วกัน je viens de Grenoble นะใครอยู่เกรโนบมั้งจ๊ะกรีนอบสวยเนาะช่วงหน้าหนาวเนาะje viens de Grenoble เราก็ไม่ต้องใส่เลลาเลนะคะเช่นบอกว่าฉันมาจากห้องครัวนะคะเช่นเราถามเธอมาจากห้องครัวใช่ไหม tu viens ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ tu viens de la cuisine เธอมาจากห้องครัวเหรอ tu viens de la cuisine เห็นไหมเราตรงนี้เนี่ยพี่โจแปลว่ามาจากทั้งหมดเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่les États-Unis Grenoble นะ Grenoble แล้วก็ la cuisine นะ Grenoble la cuisine นะก็คือเป็นสถานที่ทั้งหมดอ่ะทีนี้ venir de venir de อีกตัวหนึ่งเนี่ยแปลว่าเพิ่งจะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเงี้ยสิ่งบางอย่างก็คืออะไรดีเพิ่งจะฉันเพิ่งเห็นน่ะข้อความที่เธอส่งมาอย่างเงี้ยพี่โจก็ต้องเขียนว่า je viens viens ก็คือ venir เนาะde อะไรดี de voir je viens de voir ton message ตรงนี่แปลว่าของเธอฉันเพิ่งเห็นข้อความของเธอนะตรง message voilà ฉันเพิ่งเห็นข้อความของเธอคำว่าเพิ่งจะทำไมพี่โจแปลว่าเพิ่งจะเพราะว่า venir de บวกด้วยคำกริยามันแปลว่าเพิ่งจะนะคะเพิ่งจะต้องเมสเซจคือข้อความของเธอฉันเพิ่งเห็นข้อความของเธออ่ะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไปเที่ยวมาฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จนะเพิ่งไปกินข้าวที่ร้านอาหารมา je viens de manger นะ je viens de mangerงั้นเราก็แบบฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จฉันเพิ่งกินข้าวมา manger แปลว่ากิน viens de แปลว่าเพิ่งจะนะคะโอเคเพิ่งจะเขียนเพิ่งจะเขียนผิดvoilà แล้วก็นะคะในรูปอดีตเราผันว่า je suis venu tu es venu il est venu nous sommes venus vous êtes venusIls sont venus, imparfait, je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, ils venaient. Voilà, là, จบไปเนาะ
จบไปสำหรับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เราก็เจอกันเหมือนเดิมนะในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองพอดีช่วงนี้เนี่ยพี่โจนัดเป๊ะๆไม่ได้นะพอดีพี่โจยุ่งๆกับงานเอกสารของนักเรียนเนาะพอดีพี่โจทำพานักเรียนไปเรียนนอกด้วยนะคะปีนี้เป็นปีที่3นะปีนี้ไปกัน6คนนะพี่โจไปส่งช่วงปลายสิงหาเนาะไปอยู่โน่น2อาทิตย์ใครอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเราอาจจะได้เจอกันเนาะเราอาจจะได้เจอกันโอเคค่ะวันนี้ก็มีคำถามไหมมีคำถามไหมไม่มีนะก็ถ้าไม่มีนะคะพี่โจก็ฝากทบทวนที่เราเรียนมาทั้งหมดด้วยแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยนะคะพยายามดูคลิปตั้งแต่แรกเลยบางครั้งถ้าเราไม่เรียนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะตามไม่ทันคลิปอยู่ตรงหน้าแรกตรงสารบัญตรงมันจะขึ้นว่าคำแนะนำหรือเปล่าพี่โจไม่แน่ใจเนาะอยู่คำแนะนำหรืออยากจะตามพี่โจในช่อง YouTube ก็พิมพ์ชื่อนี้เลยนะคะพี่โจ SM มาพี่โจก็จะอัพคลิปไว้นะคะหรือใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนหนังสือชุดนี้มันจะมีแบบเรียนที่เราสอนเนี่ยที่พี่โจสอนนี่มันเป็นแบบเรียนแล้วก็มันจะมีแบบฝึกทดสอบความเข้าใจอีกชุดหนึ่งนะคะ2เล่ม 1,500 บาทนะคะ2เล่ม 1,500 เล่ม2เล่ม 1,500 บาทรวมส่งในเมืองไทยนะคะจะอุดหนุนพี่โจก็ทักมาทาง LINE ได้เลยนะนี่ LINE พี่โจ SM มานะคะบ่าละวันนี้พี่โจไม่รบกวนทุกคนแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เรียนภาษาฝรั่งเศสได้อย่างราบรื่นนะคะมีแฮปปี้ในการเรียนเนาะแล้วก็เจอความยากนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับภาษาก็อย่าเพิ่งท้อนะคะฝึกบ่อยๆอยู่กับมันบ่อยๆเราแอดวานแน่นอนนะคะภาษาเราไปไกลแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะ Passez une très bonne journée au revoir สวัสดีค่ะ